ได้พระเจ้าเฮายิ่งใหญ่มีสิ่งใดจงอ้อนวอนโอ้หนูพี่น้องเอ๋ยเกิดมาเป็นคนใดทุกอยากสักปานใดอย่าวันไว้สู่ฟ้าฟ้าสวัสดีค่ะพี่น้องผู้รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการกำลังใจประจำวันกับดิฉันเก๋เข้มทองเจ้าเจริญพรนะคะทอนยอชองกติเนจาชาเดอร์จงเชียร์ตัวชีดีเนี่ยได้รู้รายการกำลังใจประจำวันกุยเนสเฟย์เนงเสียงจอระยะเสียงครั้งยองเชียงใหม่ไทเตยองเชียร์ตัวชีนีวันนี้นะคะวันนี้มาโหกับชุดโอ้ยขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับชุดสวยๆนะคะชุดมงจากประเทศลาวนะคะเป็นพี่น้องที่ทำให้นะคะขอพระเจ้าประพรนะคะอ้าวมาพี่น้องวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างนะคะไปฟังเลยนะคะฟังดีๆนะ
ขาบอกว่าคนเรานะคะโดยเฉลี่ยในปัจจุบันนี้นะคะอายุเฉลี่ยแล้วอยู่ที่72ปีนะคะถ้าหากว่าตอนนี้เราอายุเลข5พี่น้องคิดไปเลยเหลืออีก22ปีนะคะอายุไขของเราก็จะสิ้นลงถ้าหากว่าไม่จากไปก่อนวัยอันควรนะคะไม่ว่าด้วยเรื่องสาเหตุประกันใดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทเพราะว่าเวลาจะผ่านไปเร็วมากพี่น้องรู้ไหมว่าพอเราเลข3เลข4เนี่ยมันก็เร็วขึ้นนะพอเลข4ไปเลข5อุ้ยเร็วขึ้นอีกพอเลข5ไปเลข6อุ้ยเราก็จะติดจรวดเลยนะพี่น้องพอเลข6ไปเลข7เลข7ไปเลข8เนี่ยนี่แหละพี่น้องเวลาจะไปอย่างรวดเร็วสมัยเราเป็นเด็กรู้สึก1ปีผ่านไปนานนะแต่ว่าพี่น้องจ๋าจะบอกให้เลยนะชีวิตคนเรามันเร็วอะนะเพราะฉะนั้นพี่น้องใครเลข5หรือใครที่อยู่กับซ่อวอทั้งหลายกรุณานะคะเตรียมตัวกันอย่างนี้นะคะ1รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะได้อยู่ยืนยาวเป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานนะคะเอาละพอ50นี้เป็นช่วงชีวิตแห่งขาลงพี่น้องตอนนี้นะหล่อความสวยเป็นเรื่องรองสตรองเป็นเรื่องใหญ่ค่ะจะหล่อหรือจะสวยก็สำคัญแต่พี่น้องรองมันเป็นรองจากการที่ว่าเราต้องสตรองเราต้องมีความแข็งแรงสวยแล้วไม่แข็งแรงหล่อแล้วไม่แข็งแรงเป็นยังไงอะนะเพราะฉะนั้นเองพี่น้องต้องแข็งแรงไว้ก่อนต่อไปด้วยความสวยความงามผู้หญิงก็อย่าอยู่สวยนะคะอยากสวยอะไรก็สวยไปเลยนะเอาละต่อไปเรื่องที่2ทำงานเก็บเงินไว้นะคะเพราะว่าตอนแก่แล้วนะคะเธอเกิดว่าเจ็บป่วยอุ๊ยดันแบบถ้าจากไปก็ดีนะถ้าไม่ได้ยังไม่จากโรคนี้ไปแต่ป่วยกระเซาะกระแสะป่วยอะไรที่มันเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องนะคะพี่น้องลำบากนะคะลำบากทั้งเรื่องของลูกหลานที่จะดูแลและเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลพี่น้องรู้ไหมว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแพงมากแต่ขอบคุณพระเจ้าที่มี30บาทรักษาทุกโรคนะคะทุกโรคนะคะเอาละแต่เนี้ยพี่น้องบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างมันก็ไม่ได้สะดวกอย่างนั้นนะคะพี่น้องอยากจะแนะนำว่าพี่น้องซื้อประกันชีวิตไว้ซื้อประกันชีวิตไว้นะคะประกันที่ครอบคลุมในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่มันสูงๆหน่อยแล้วก็ค่าเจ้าเชยรายวันเราจะได้มีรายได้ในช่วงที่เราเจ็บป่วยนะคะอาจจะแพงหน่อยนะคะตอนนี้ใครที่ยังอายุยังไม่เยอะรีบทำนะเพราะอายุมากขึ้นเบี้ยจะแพงมากแต่ละปีนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำนะพี่น้องนะเพราะเวลาเราเจ็บป่วยไปทีนะพี่น้องไปนอนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยพี่น้องกินพาราไป2เม็ดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ1คืนผ่านไปบินมาละค่ะเขาจะแจ้งเป็นระยะหมื่นกว่าบาทฮะพาราสองเม็ดฮะพี่น้องเจาะเลือดไปแค่นั้นแหละพี่น้องบางทีไปโรงพยาบาลถ้าคนไม่มีตังนะโอ้ยอยากจะเตรียมตัวไปฆ่าตัวตายละเกินโอ้ยโหดมากโหดจริงๆนะคะราคาของค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่รู้ว่ามีกรมสาธารณสุขกรมอะไรคุ้มครองผู้บริโภคช่วยดูแลหน่อยนะโอ้มันค่าอะไรนักหนาบางครั้งนะพี่น้องเครื่องมือการแพทย์อะไรนะที่เสียบอยู่ตรงเนี่ยเราไม่สุตปีสีตะแลงเราไม่เคยได้ใช้เลยก็คิดอุปกรณ์การแพทย์แพทย์อุปไหนอะอุปกรณ์ไหนอะพี่น้องบางทีก็เป็นไข่ต้มแล้วก็ต้มไข่สรุปแล้วเยอะแยะตะแปะไก่อะพี่น้องนะอย่าลืมนะเก็บเงินเก็บทองไว้ยามที่เราเจ็บป่วยนะคะเอาละต่อไปนะคะปลดหนี้เก่าและอย่าสร้างหนี้ใหม่เลข5มาแล้วนะพี่น้องขาลงแล้วนะปลดหนี้เก่าอย่าสร้างหนี้ใหม่นะคะอย่าคิดอยากร่ำอยากรวยพี่น้องอายุ50แล้วหลายคนบอกยังฟิตปังฉันยังเก่งบางคนก็ตำนั้นนะแต่พี่น้องถ้าไม่อยากเครียดนะคะก็อย่างที่บอกพยายามปลดหนี้เก่าๆมีอะไรก็ใช้ไปนะคะและพยายามนะคะอย่าสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ถ้าเกิดเราจากไปเนี่ยหนี้สินเหล่านี้มันอาจจะตกอยู่กับลูกหลานของเราอีตอนนี้แหละลูกหลานลำบากนะคะต่อไปนะคะอายุ50แล้ว
เรียนรู้เทคโนโลยีได้รับรู้ข่าวสารใหม่ๆเสมอเราจะได้ไม่เบื่อนะคะเรียนรู้การเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรแต่ก็อย่าเมามัวกันจนเกินไปนะคะพี่น้องบางคนนี่ก็เกินนะคะทำอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นก็ลุกขึ้นมาทำแบบไอ้ทำดีๆก็ดีอยู่นะบางคนก็โอ้โหทำอะไรก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเรียนรู้เรื่องข่าวสารใหม่ๆนะคะรุ่นเราเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยเป็นพี่น้องทำอะไรไม่ได้ปั๊บไปหาใครคะลูกหลานทำให้หน่อยทำให้หน่อยโอ้เรานั่งงงเกือบตายเขาขุดตึ๊ดเดียวได้เลยเฉยเลยโอ้ยทำไมเขาเก่งกันเนาะอ้าวตอนนี้นะต่อไปเราควรจะเตรียมตัวโดยการมีห้องมีที่อยู่อาศัยเป็นของเราเองอย่าไปนอนร่วมกับลูกกับหลานเดี๋ยววันหนึ่งเขาโตเขาก็ไม่อยากนอนกับเราแล้วนะก็จะเป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะก็อยากจะให้พวกเรามีบ้านหรือห้องเป็นส่วนตัวเผื่อเวลากลางวันอยากจะงีบหรือไม่เวลาบางทีเราอยากจะมีเวลาส่วนตัวใครควรคิดอะไรนะคะอายุมากแล้วเนี่ยพี่น้องลูกหลานเนี่ยน่ารักแต่บางทีเขาก็วีดกรีดกรีดกรีดกันตลอดเวลาเนี่ยพี่น้องโอ้ยมันปวดว่ารักก็รักเลยนะแต่บางครั้งเสียงดังตลอดเวลาเราก็ไม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นหาที่อยู่เป็นของตัวเองโอเคต่อไปนะคะพูดคุยกับลูกหลานนะคะและฟังเขาด้วยนะคะเราอย่าไปพูดแต่โอ้ยเมื่อก่อนนะปู่ย่าอุ้ยตายายเราเคยชีวิตเราเป็นแบบนู้นแบบนี้เด็กเขาไม่ค่อยอยากฟังนะฮะภาษามงต้องบอกว่าปู่ทูปู่ให้เยอะเปี้ยวโอ้ลุนหนึ่งยอดเดอเปี้ยจงยาโซเยก็โอ้ไปต่อไปคุยนะเด็กไม่ค่อยอยากฟังหรอกนะคุยบ้างนะคะพี่น้องแต่ว่าเราก็ต้องคุยเพื่อให้เขาได้รู้ถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชีวิตบ้างก็ดีนะคะแต่ก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะอันนี้หลานคิดยังไงนี่คิดยังไงเราอย่าไปเด็กคิดว่าโอ๊ยแค่เป็นเด็กอุ้ยลูกหลานตัวกระเปียกเล็กปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมอย่าเที่ยวมาสั่งมาสอนอย่าเที่ยวมาออกความคิดเห็นไม่ใช่แล้วนะโอเคต่อไปนะคะอาระเราจะต้องมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่ดีแต่ไม่ต้องเยอะแต่ไอ้เจ้าเพื่อนที่เป็นคนที่เรื่องมากเรื่องเยอะไม่ต้องมีก็ดีกว่า นะคะพี่น้องต้องมีเพื่อนที่ดีนะคะที่เราสามารถปรับทุกสารทุกสุขดิบพูดคุยเรื่องราวนะความในใจที่ไม่เอาเรื่องของเราไปเล่าต่อนะคะแต่บางทีเพื่อนแย่ๆเพื่อนที่บอกว่าเพื่อนในเพื่อนเรื่องเยอะเนี่ยไม่ต้องมีก็ดีนะคะมีแล้วปวดหัววันมานั่งบนนู้นบนนี้บนนั้นบนนู้นเดี๋ยวก็ยืมตังค์เดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นพี่น้องตามนั้นนะแต่เราก็ต้องรักทุกคนนะคะประชาให้รักทุกคนนะต่อไปนะว่าฝึกคิดบวกเลิกอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์รุนแรงหรือปากร้ายนะคะหรือไม่ก็ชอบนินทาผู้อื่นพี่น้องรู้ไหมว่าเราตอนเราเป็นเด็กเนี่ยทำอะไรคนไม่ค่อยถือสาโอ้ยมันเด็กอยู่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรมันไม่ไร้เดียงสาอุ้ยสวแล้วเราดันทำนิสัยอย่างนั้นอาจจะขี้วีนใส่ลูกหลานนินทาปากพล่อยพูดโน้นพูดนี่แต่แม่คิดเนี่ยพี่น้องคนไม่ให้อภัยนะคะโกรธแล้วโกรธเลยค่ะเพราะอะไรถือว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะคิดบวกอยู่เสมอคิดบวกไว้ก่อนนะคะอย่าเป็นคนเฒ่าขี้จมเนอร์อย่าขี้บ่นนะคะต่อไปนะคะยิ้มให้มากโกรธให้น้อยและก็หัวเราะบ่อยๆยิ้มให้มากโกรธให้น้อยและก็หัวเราะให้บ่อยๆแต่จะบอกให้นะอันเนี้ยมันขัดกับความเป็นจริงคนแก่แล้วขี้น้อยใจนะคนซ้อวอเนี่ยนะคะเราจะเป็นคนที่แบบขี้น้อยใจลูกยิ่งโดยเฉพาะกับลูกหลานนะทำอะไรนิดหนึ่งมันรู้สึกไปสะกิดต่อมหัวใจสะกิดต่อมความน้อยใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าคนเฒ่าขี้น้อยใจนะคะเพราะฉะนั้นเองใครดูแลอยู่ใกล้ชิดกับซ้อวอก็กรุณาเข้าใจนะคะแต่เราก็ต้องฝึกนะคะยิ้มง่ายโกรธให้มันน้อยและก็ฝึกหัวเราะบ่อยๆนะคะไม่รู้แล้วนะฝึกกันไปนะคะหัวเราะนะคะยิ้มกันวันละนิดหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะต่อไปให้อภัยต่อกันและกันเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่พี่น้อง
พราะไม่รู้ว่าสามีภรรยาลูกเต้าญาติพี่น้องเนี่ยโกรธเคืองอะไรกันไว้บ้างเราไม่รู้เราจะมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันอีกนานแค่ไหนมีโอกาสก็พยายามที่จะให้อภัยกับทุกๆคนกับทุกๆสถานการณ์เมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะได้ไม่จากไปกับความขมขื่นความเครียดแค้นความน้อยอกน้อยใจนะคะภาษาเมืองบอกมองอกมองใจเป็นแต้เป็นว่าเนี่ยนะคะต้องปลดต้องปล่อยออกไปนะคะพี่น้องดังนั้นเองนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะแยกย้ายลากันจากโลกไปไหนไปถึงไหนนะคะบางคนอาจจะบอกอ๋อคนนั้นแก่เดี๋ยวคนนั้นตายก่อนฉันเดี๋ยวฉันเนี่ยอายุยังน้อยแต่ก่อนโอ้ไม่แน่นะอาจมีเกิดการแซงคิวกันขึ้นมาก็ได้นะเราอาจจะจากไปก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะมันเคลียร์หัวใจของเราให้สะอาดดีไหมคะจะได้จากไปด้วยความสุขเนาะเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังแข็งแรงนะคะพี่น้องรีบออกไปใช้ชีวิตซะนะไปเที่ยวไปหาเพื่อนไปหาประสบการณ์ใหม่ๆกับชีวิตนะคะอย่างที่บอกว่าส่วนตัวเก๋นี่นะเป็นคนที่กลัวกับการเดินทางไปนู่นมานี่คือเป็นคนไม่คุ้นชินเดี๋ยวไม่ชินกลิ่นก็นอนไม่หลับหรือว่าเดินทางนานๆก็อย่างที่เคยบอกนะปวดหลังปวดเอวนั่งนานไม่ได้แต่ล่าสุดเนี่ยพี่น้องโอ้ขอบคุณพระเจ้ารู้สึกว่าชมตัวเองมากเลยเก่งมากเลยนะเธออุตส่าห์นั่งรถ10วัน10คืน 2,500 กิโลเมตรกับการที่ไปทัวร์ท่องเที่ยวแบบไร้จุดหมายกับสามีในรอบนี้นะคะเอาพี่น้องเอาพี่ๆไปอีก2คนนะคะก็รู้สึกได้ทำสิ่งใหม่ๆก็รู้สึกเอ้เราก็ทำได้แฮะปวดหลังขนาดไหนก็เอาหมอนมาหนุนทำทุกวิธีทางรู้สึกว่าทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเองเดี๋ยวปีหน้าก่อนพี่น้องจะไปทัวร์รอบโลกแล้วนะ วาดฝันไว้ก่อนนะคะไม่รู้จะโลกตรงไหนล่ะคะตามนั้นนะคะถ้าสงครามไม่เกิดไม่ระเบิดเถิดเทิงกันไปก่อนนะพวกเราก็ไปเที่ยวกันเถอะนะหากินอาหารอะไรที่มันแปลกๆบ้างนะคะแต่ไม่สุ่มเสี่ยงเกินไปแต่กินแต่ปลาแดกปลาล้าปลาเจ้ากระป๋องกะปิกินมาชั่วชีวิตแล้วไปหัดกินอย่างอื่นกับเขาบ้างนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้อาหารแปลกๆมันแบบเยอะมากนะพี่น้องนะสมัยก่อนอาหารญี่ปุ่นต้องบินไปกินญี่ปุ่นอาหารเกาหลีต้องไปกินที่เกาหลีอาหารอเมริกันต้องไปกินอเมริกาประเทศไหนอ่ะอู้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วพี่น้องมากองอยู่ที่ห้างนี่ขอเพียงมีตังค์นะไอ้ที่ไปกินนะเพราะมันมีตังค์ถ้ามีตังจะไปชิมหมดเลยนะทั้งประเทศลาวประเทศอะไรก็ไม่รู้ล่ะพี่น้องเขาเอามาไว้อยู่บนห้างนะแต่มันราคาก็จะสูงหน่อยบางทีก็น่าจะลองไปชิมดูบ้างนะคะพี่น้องอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารอะไรที่เราดูแล้วมันไม่ประหลาดเกินไปสำหรับเราพอไหวนะคะก็ไปชิมจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องใกล้วันแม่เนี่ยดูสิโอ้พี่น้องขอโทษทีวันนี้ไม่ได้ถอดหมวกมีน้องหญิงอินทิดานะคะแล้วก็บอกว่าแม่อยากใช้ของขวัญแม่ด้วยกันให้แม่ไปทำผมไปทำสีผมสีบรอนซ์ไฮไลท์โอ้โหพี่น้องไม่เคยคิดว่าจะทำไม่เคยคิดกลัวผมเสียกลัวเสียตังค์ เอาเขาถวายให้เอาไปนะคะจัดไปพี่น้องจ๋าเกิดมาในชีวิตนะไม่เคยเลยที่จะไปทำอะไรกับขนตาเนี่ยพี่น้องแค่ปัดสมาร์ทคาร่านี่ก็ถือว่าเท่มาปีนแล้วไม่กี่ครั้งหรอกปรากฏว่าน้องเขาก็บอกว่าแม่อยากให้แม่สวยเขาก็พาไปต่อขนตาโอ้พี่น้องหายใจแทบไม่ออกมันเคืองพี่น้องแต่ต่อไปแม่ก็โอเคอยู่นะคะตอนนี้มันจะอยู่กี่วันก็ไม่รู้นะอีกอย่างนึงในชีวิตที่ยังไม่เคยทำในชีวิตก็คือการทำเล็บพี่น้องเกิดมาไม่เคยทาสีเล็บเป็นไปได้ไหมก็เลยคิดว่าอยากกันนั้นเลยจะหาเวลาสักวันไปทำสีเล็บพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นเองเราอายุมากขึ้นพี่น้องอะไรที่มันดีไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดจรรยาบรรณไม่ผิดกฎหมายพี่น้องไปเตอะพากันไปเที่ยวพี่น้องนะไปเยี่ยมหากันบ้างแล้วบางครั้งก็อย่ามัวแต่เยี่ยมกันแต่ในกลุ่มในอะไรก็เลยนะในไลน์ในเฟซตัวจริงไม่เคยเห็นในรู้อีกทีไปแล้วพี่น้องไปเจอตัวจริงกันบ้างนะอย่าพูดแต่มาจี้จ๊ะกันอยู่แต่ในนี้นะคะเพราะนั่นเองวันนี้นะคะ
ใครที่เลข5ขาลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะมีการเตรียมตัวที่ดีนะคะพี่น้องไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพไปดีรอรวยสวยหล่อเป็นเรื่องรองสตรองเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องหลักทำงานเก็บเงินไว้นะคะเพื่อพยายามเจ็บป่วยนะคะปลดหนี้เก่านะคะและอย่าสร้างหนี้ใหม่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะและมีที่อยู่เป็นของตัวเองเป็นสัดเป็นส่วนนะคะพูดจากับลูกหลานแบ่งปันประสบการณ์เราพูดบ้างเขาฟังเขาบ้างนะคะแล้วก็มีเพื่อนที่ดีไม่ต้องมีเยอะนะคะเพื่อนที่เรื่องเยอะๆก็อย่ามีเลยนะคะ คิดบวกเสมอนะคะอารมณ์ดีไม่ฉุนเฉียวไม่ปากร้ายไม่ไปขาเมามอยนะแล้วก็ยิ้มให้มากโกรธให้น้อยและหัวเราะบ่อยๆนะคะอภัยให้กันเสมอเมื่อตอนที่เรายังมีโอกาสที่จะอภัยให้กันนะคะและออกไปใช้ชีวิตตามที่เราสามารถทำได้นะคะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอพระเจ้าพิทักษ์รักษาพระเจ้าอวยพรคนใดคนใดที่เจ็บป่วยก็ขอพระเจ้ารักษาพระเจ้าเสริมกำลังนะคะและที่สำคัญต้องดูแลตัวเองนะคะอย่างน้อยตื่นเช้ามาไปเดินตากแดดพี่น้องสัก 30-40 นาทีเดินแกว่งแขนยาวๆนะคะเดินก้าวยาวแกว่งแขนยาวๆอย่างเงี้ยพี่น้องเอาแบบสบายๆเปิดฟังรายการเก๋ก็ได้นะจบ1รายการนั้นได้ละ1วันนะคะเปิดไปฟังไปจะได้เพลินๆนะคะโอเคตอนนี้นะคะเอาละวันนี้จากลากันไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะชอบเจอกดไลค์ถูกใจกดแชร์ได้นะคะ